พี่แกพูดถึงกระแสหน่อยครับหรือคนแชร์กันเยอะมากกับชุดเก่าที่เพิ่งหยิบมาใส่อะไรอย่างเงี้ยโอเคนะคะก็บางคนบอกอุ๊ยกางเกงมันไม่ใช่นะจริงๆแล้วมันก็คือเอาเสื้อตั้งแต่อัลบั้มชุดแรกแล้วก็เอากางเกงที่ถ่ายโฆษณาโค้กมาใส่แล้วก็นั่นแหละค่ะก็ลดน้ําหนักจนใส่ได้แล้วค่ะ10 กว่าปีผ่านไปเพิ่งได้ใส่เนี่ยค่ะตื่นเต้นแค่ครับต้องค่ะหนุ่มพี่หนุ่มอ่ะแค่คืนนี้คือแค่ต้องลดน้ำหนักจริงๆหรอเพื่อจะมาใส่ได้ไม่ใช่ว่าหุ่นโลแคทจะตามไปอย่างนี้มาตั้งแต่10 กว่าปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันใช่ลดไป12 โลค่ะอืมใช่ค่ะลด12 โลเพราะว่าแบบคือน้ำหนักขึ้นสุดก็คือช่วงถ่ายละครเวลาอาฆาตนี่แหละค่ะคือไม่ได้แบบไม่ได้ชั่งน้ำหนักไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันเลยเถิดมากคือปกติน้ำหนักจะประมาณ50-51อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบว่าพอใส่เสื้อผ้าก็เอ๊ะมันเริ่มแน่นๆเริ่มคับๆแล้วเฮ้ยยังไงเนี่ยก็เลยตัดสินใจชั่งน้ําหนักตกใจกับตัวเองมากเพราะว่าไม่เคยน้ําหนักขึ้นเยอะขนาดเนี้ยอย่างมากก็คือ52-53อันนี้ขึ้นไป58เลยค่ะก็เลยแบบโอ้ my god เสื้อผ้าปกติที่ดิฉันใส่เนี่ยคือเริ่มจะใส่ไม่ได้แล้วด้วยเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยนึกในใจว่าอ่ะเราชอบคูณของตัวเองตอนที่เราน้ําหนักเท่าไหร่อืมก็คือ2002น้ำหนัก48เอาละอืม10 โลมาฉันจะทำให้ได้เดือนแรกลดไป8 โลทั้งหมดรวบรวมทั้งหมดเนี่ยน้ำหนักมาเหลือ46ก็ลดไป12 โลอืมเอาชุดทั้งหมดมาเป็นชาเลนจ์ตัวเองเลยเหรอเกศใช่ คือกางเกงยีนส์ที่เคยใส่ได้แล้วแบบอยู่ดีแบบใส่ไม่ได้มา10 กว่าปีเนี่ยคือแบบว่าดีใจมากกับการที่แบบกางเกงโปรดของฉันกางเกงยีนโปรดของฉันใส่ได้แล้วคือแบบดีใจมากลดยังไงบ้างคะลดด้วยวิธียังไงบ้างคะอาหารการกินอย่างเดียวเลยค่ะคือไม่ออกกำลังกายเลยเพราะว่าทำมาหมดแล้วค่ะคือทั้งออกกำลังกายทั้งคีโตทั้ง IF คือทำมาหมดแล้วแล้วมันไม่ได้ผลคือมันได้ผลในระยะสั้นแต่ก็พอเราเลิกทำสิ่งนั้นปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าเรากลับมาเหมือนเดิมก็เลยแบบเฮ้ยการออกกำลังกายบางคนอุ้ยต้องออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักไม่ใช่ค่ะคือออกกำลังกายเนี่ยเพื่อให้แข็งแรงทำให้สุขภาพแข็งแรงทำให้ร่างกายของเราฟิตเฟิร์มมันไม่ได้ช่วยในการลดน้ำหนักสักทีเดียวมันเหมือนเป็นตัวช่วยเฉยๆสิ่งที่จะช่วยลดน้ำหนักที่สุดก็คืออาหารการกินคือค่อนข้างที่จะเลือกไม่ได้บอกว่าต้องกินคลีนไม่เกี่ยวไม่ใช่คือไม่ทานของทอดไม่ทานของมันไม่ทานของหวานแป้งก็ยังทานอยู่แต่ปริมาณที่น้อยลงอาหารการกินนี่คือเหมือนเราลดปริมาณทั้งหมดไม่ได้งดไม่ได้หยุดกินข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะคือทานแบบชิมคือพอเราหิวปุ๊บอ่ะทานแล้วรู้สึกว่าโอเคเราไม่หิวละจบหยุดแล้วเบรกต้องเบรกจริงๆพวกถ้าเราเริ่มหิวขึ้นมาระหว่างมื้อก็จะทานแบบพวกผลไม้ที่น้ำตาลน้อยอย่างเช่นว่ามะละกอต้นโพสับลี่อะไรอย่างเงี้ยฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือทานถั่วบ้างนิดๆหน่อยอัลมอนด์อะไรพวกเนี้ยค่ะลดใช้อาหารการกินเป็นการลดน้ำหนักเพราะเราถึงน้ำหนักที่เราต้องการปุ๊บค่อยออกกำลังกายแล้วฟิตเฟิร์มอีกทีตอนนี้ L22เหมือนเดิมไหมคะพี่คะตอนนี้ขึ้นมาหน่อยนึงนี่ขึ้นมา23แล้วค่ะตอนแรกก็คือแบบว่าลดมาแล้วตอนที่46อ่ะก็คือ L22 21ครึ่ง22อ่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้พอทำงานหนักมากๆคือทำงานเกือบทุกวันแล้วก็ทำงานคือตื่นตั้งแต่3-4ก็ทำงานเสร็จก็ประมาณ4-5 ทุ่มกว่าจะกลับถึงบ้านอาบนะคือเราใช้พลังงานทั้งวันเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มทานบ้างและคือแบบทานเยอะกว่าปกติตอนที่เราลดน้ำหนักก็ขึ้นมา2 โลแล้วก็เลยแบบอ่ะพอขึ้นมา2 โลเราต้องลดอีกแล้ว ปกติแค่ทานวันกี่มื้อแค่แบ่งการมื้อทานอาหารยังไงทาน3 มื้อเลยค่ะทาน3 มื้อเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าปริมาณอาหารที่เราทานเราลดลงแป้งเนี่ยก็คือยังทานอยู่ทานเช้ากับกลางวันแต่ตอนเย็นเราพยายามที่จะเน้นเรื่องพวกเขาเรียกอะไรเนื้อสัตว์ผักผลไม้ที่น้ำตาลน้อยค่ะน้ำตาลของหวานนี่คืองดไปเลยเหรอคะของหวานเนี่ยอย่างที่บอกว่าชิมคือ
ถ้าเราเห็นแบบอุ้ยตายแล้วเค้กช็อกโกแลตเออไม่ได้คำเดียวเอาให้แบบว่าหายากแบบรู้รสชาติพอมันให้พี่แคทให้กำลังใจคนที่แบบอาจจะโตขึ้นสูงวัยขึ้นแต่ว่าต้องลดน้ำหนักดูแลตัวเองสักหน่อยละกันครับคืออย่าไปท้อคือเราต้องเริ่มต้นด้วยการมีจุดมุ่งหมายเรามี challenge ของตัวเองว่าโอเคตอนนี้น้ำหนักของเราเท่านี้เท่านี้ฉันอยากจะลดให้เหลือเท่านี้เท่านี้ช่วงแรกๆอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแต่ฉันจะต้องมันจะต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของตัวเองคือถ้าเราอยากได้สิ่งนั้นเราก็ต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้สิ่งนั้นก็คือการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การอาหารการกินข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเปลี่ยนละจากการที่เราอุ้ยหมู3ชั้นหรือแบบว่าอุ้ยข้าวขาหมูหรือแบบข้าวมันไก่หรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ห้ามนะแต่ลดปริมาณตรงนั้นถามว่าอะไรที่มันน่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีต่อสุขภาพของเราสักเท่าไหร่ใช่มั้ยคะถ้าช่วงเวลาที่เราอยากลดพยายามงดให้ได้ก็แล้วกันของมันของทอดของหวานอย่างที่บอกแล้วก็ไม่ได้บอกว่าให้ทานอาหารที่แบบไม่อร่อยนะเปล่านะคือทานได้แต่ลดปริมาณแล้วก็พยายามเหมือนแบบฝึกกระเพาะของเราให้มันแบบอดนิดนึงไม่ใช่แบบว่าอุ๊ยอุ๊ยอันนี้อร่อยแล้วก็ทานอิ่มแล้วแต่มันอร่อยฉันขอทานต่ออันนี้โนอันนี้ไม่ได้ก็คือนั่นแหละค่ะการเปลี่ยนลักษณะของตัวเองก็คือลดปริมาณอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเรามี challenge ของเราปุ๊บเนี่ยขอให้ทำให้ได้กันแล้วกันแคททำได้แคทเชื่อว่าคนอื่นทำได้แน่นอนช่วงแรกอาจจะท้อนิดนึงอย่าท้อนะคะแคททำได้คุณก็ทำได้เหมือนกันค่ะสู้ๆติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทน channel อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะ